ค่ะจำเป็นครับจำเป็นค่ะจำเป็นค่ะจำเป็นค่ะความคิดผมจิตสาธารณะอาจจะเป็นจิตสำนึกของตัวเราอยู่แล้วครับที่เราควรจะทำอะไรเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆในความคิดของผมจิตสาธารณะคือการที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนคือจิตสำนึกที่เรานึกถึงส่วนรวมนะคะส่วนรวมเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองคือการที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะบริการคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นการทำเพื่อส่วนรวมค่ะเป็นจิตสำนึกโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะจิตที่พร้อมจะช่วยเหลือใช่ไหมคะคือหนึ่งการที่เราอาจจะเห็นใครที่เขามีปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถยื่นมือของเราไปช่วยได้คือเป็นจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยแหละครับที่สำนึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับเราต้องอยู่กันคำว่าสังคมถ้าเรามีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นก็ทำให้เราอยู่เป็นสุขคนก็อยู่เป็นสุขด้วยถ้าเราอยู่ร่วมสังคมกับมนุษย์หลายๆคนอยู่กับคนอื่นด้วยเนาะยุคทุกสมัยคนไทยก็มีจิตสาธารณะอยู่แล้วค่ะแค่ช่วงนี้ค่ะเราสามารถเสพข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็โลกมันแคบลงเราจึงเห็นอะไรกว้างขึ้นคนไทยมีจิตสาธารณะอยู่แล้วคนทุกคนก็มีอยู่แล้วค่ะจากการสัมผัสนะคะในการที่เราเจอเด็กมาทุกๆปีค่ะบางคนจะบอกว่าเด็กปีนี้แย่ลงเด็กปีนี้ดีขึ้นเชื่อไหมคะว่าเด็กทุกๆปีเขาเหมือนกันหมดค่ะเขาจะมีความเป็นเด็กต้องการให้เราเติมต้องการให้เราเพิ่มต้องการให้เราให้ข้อคิดเห็นทุกคนมีจิตสาธารณะพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นค่ะด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับผมอาจจะเลือกเป็นการพูดตรงๆไปเลยหรือว่าอาจจะแสดงอะไรให้เขาเห็นก่อนว่าการทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะควรกระทำให้เพื่อนเห็นก่อนแล้วก็แนะนำเขาในสิ่งทางที่อันนี้อย่างเช่นการมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ชวนเพื่อนไปทำด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันทำอย่างนี้อย่างนี้คิดว่ามันดีกว่าการที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อสังคมคนที่อยู่นั่นน่ะขาดก้อนการแบบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะไรเงี้ยนะต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณเนี้ยคือจะไม่สนใจกันจะไม่ขาดความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอะไรกันนะสังคมถ้าเกิดว่ามีแต่คนเห็นแก่ตัวไม่มีคนมีจิตอาสามันคงอยู่ไม่ได้ค่ะแต่ทุกวันนี้ที่เราเจออยู่จะมีทั้งคนมีจิตอาสาคนไม่มีจิตอาสาคนเห็นแก่ตัวคนเอาเปรียบคนเอื้อมีจิตใจที่เป็นสาธารณะมีจิตใจที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเป็นผู้มีจิตใจมุ่งประโยชน์ต่อสังคมสังคมมันก็มีหลายรูปแบบที่สังคมก็จะมีรูปแบบของหมู่คนที่หลากหลายแตกต่างกันไปฉะนั้นจิตสาธารณะเนี่ยก็คือเราทำอะไรให้แก่คนทั่วไปโดยไม่หวังผลโดยไม่หวังอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่ผู้คนนั้นจะได้ก็คือความกิจใจความรู้สึกดีความรู้สึกที่แบบเราได้ทำประโยชน์แก่สังคมนั่นคือจิตสาธารณะอย่างแท้จริง